ทางดร.รัตนศัยเพชรสุวรรณหัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อก่อนยังได้อธิบายเกี่ยวกับการยกเลิกมาตรการต่างๆแต่ละมาตรการต้องมีเงื่อนไขแบบใดจึงสามารถยกเลิกได้รายละเอียดไปฟังเสียงของท่านเมื่อบ่มีกรณีเพิ่มขึ้นนี่เฮายกเลิกบัดเดียวได้บ่เนาะข้าพเจ้าจะขออธิบายคือดังนี้มาเฮาปัจจุบันนี้พวกเฮามีเพียงคนเจ็บที่ติดเชื้อโควิดเพียงแต่19ถ้าทุ่มเสียบไทยพลเมืองลาวเนาะหลายซะ6ล้านผู้ท่านจะเห็นว่ามันบ่ทันถึง 60% นั่นแต่19คนต่อ6ล้านหมายความว่าใดหมายความว่านอกจาก19คนแล้วประชาชนลาวของพวกเฮารวมทั้งบรรดาท่านที่กําลังซุมอยู่นี่บ่ทันได้มีภูมิป้องกันต่อโควิด19เนาะดังนั้นถ้ามีกรณีนําเข้ามาใหม่คือท่านของรัฐมนตรีเว้าแล้วเฮาบ่มีมาตรการจํากัดรักษาระยะห่างจะเฮ็ดให้มีการติดเชื้อแพร่เชื้อในสังคมได้ง่ายเนาะตัวที่2ก็คือสภาพการของโลกก็คือบรรดาประเทศใกล้เคียงนี้การระบาดของพวกเพิ่นนี่ยังบ่มีท่าที่จะหยุดนิ่งหรือว่าจะสามารถควบคุมได้อย่างสิ้นเชิงดังนั้นมันมีความจำเป็นที่พวกเฮานี่จะต้องได้ค้นคว้าว่ามีมาตรการตัวใดที่ว่าสามารถลดผ่อนได้หรือว่าผ่อนผันได้มีตัวใดเป็นมาตรการหลักที่ในระยะนี้ยังบ่สามารถยกเลิกได้นะซึ่งในนั้นทางคณะสภากิจเพิ่นจะได้คุ้นคั่วอย่างที่ถ้วนเนาะแล้วก็สิได้แจ้งให้พ่อแม่ประชาชนได้รับทราบนะครับเจ้าคิดว่าหลังจากผ่านพ้นวันที่3พฤษภานี้เพิ่นก็จะแจ้งออกเนาะบัดนี้สําหรับประเทศเฮานี่เฮาจะเดินหน้านี่คือแนวใดเนาะดังนั้นนี่ตามทฤษฎีแล้วถ้าว่าประชาชนใดถ้าพวกเฮาประเทศใดๆหากสามารถควบคุมการระบาดได้ถึง 70% นะก็หมายความว่าประชากร 100% เฮาสามารถคุมได้ 70% ก็หมายยังเหลือแต่ 30% ก็ถือว่าประเทศนั้นๆนี่สามารถจะควบคุมการระบาดของโควิดได้และประเทศของพวกเฮานี่ก็อยู่ในกลุ่มดังกล่าวเนาะถ้าว่ามาตรการที่พวกเฮายังเฮ็ดยังสืบต่อเฮ็ดเนาะมีการค้นคว้ามีการคนคิดมีการระมัดระวังว่ามาตรการใดที่พวกเฮานี่ในอนาคตนี่อาจจะผ่อนผันไปได้เนาะมีบางใดมาตรการที่ว่าเออยังจะต้องได้รักษาและครับเจ้าคิดว่าถ้าเฮายังสืบต่อบ่ให้มีกรณีเพิ่มขึ้นเนาะบ่ว่าแต่นี้ถึงวันที่3พฤษภาหรือว่าหลังจากวันที่3พฤษภาจนฮอดท้ายเดือนแล้วก็ต่อไปนี้ข้าพเจ้าคิดว่าพวกเขาจะมีผลสำเร็จในการควบคุมการระบาดนะบ่ให้มันเกิดขึ้นอีกบ่ให้มีขึ้นที่สองอีกเพราะว่าการกลับมาครั้งนี้ซึ่งพวกท่านเห็นบทเรียนจากประเทศอื่นแม้มีการสูญเสียชีวิตก็คือบรรดาสถานที่บริการติดตัวนี่จะต้องได้ล้นมือเนาะในการห้องรับการกลับขึ้นมาของพญาส่งมานี้ในระยะนี้กระทรวงสาธารณสุขก็คือคณะสภากิจนี่เพิ่นได้เร่งรัดให้มีการเพิ่มทวีหรือขยายการสอบค้นหากรณีเป็นหยังพวกเฮาจึงในต่อหน้าเนี่ยจะต้องได้ขยายและก็เร่งรัดสอบค้นหากรณีให้หลายขึ้นกว่าเดิมเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นปฏิบัติตามยุทธวิธีที่พวกเฮาเอิ้นว่าสอบค้นและทําลายแต่ต้นหมายก็เฮาโซกหาโควิดตั้งแต่ต้นแล้วก็ทําลายสกัดกั้นบ่ให้มันมีการแพร่ระบาดนะซึ่งหลายประเทศนี้รวมทั้งประเทศเฮาพวกท่านจะเห็นว่าคนขับรถนั่งรถก็สามารถเข้าไปเขาเจ้ามีจุดต่างๆให้สามารถไปกวดหาเชื้อโควิดได้นะดังนั้นประเทศเฮานี้กระทรวงสาธารณสุขของพวกเฮาก็ได้ปรับนิยามของกรณีสงสัยเป็นโควิดเนาะ
ดังนั้นทุกคนที่เดินทางเข้ามาประเทศลาวหมายก็เฮาโซกหาโควิดตั้งแต่จำกัดบริเวณเป็น14วันแต่บ่เพียงเท่านั้นพวกเขาจะเก็บตัวอย่างเพื่อซอกหาเสื้อก็คือการโซกคนแต่หัวทีเพื่อจำกัดบ่ให้การระบาดแพร่หลายนะดังนั้นนี่การจำกัดบริเวณนี่เป็นหยังมีความสำคัญนะเพราะว่าในระยะ14วันพวกเขาก็ฮู้แล้วว่าปัญญาดังกล่าวนี่มีการบ่มเสื้อ14วันถ้าว่าจำกัดอย่างถูกต้องถ้าว่าคนผู้นั้นหากเกิดมีพบเสื้อในระยะ14วันนั้นบ่ว่ามื้อใดมื้อหนึ่งมันก็ติดเสื้อแต่เพียงผู้เดียวและเฮาก็ตัดหมายความว่าปิ่นปัวผู้นั้นเลยแยกเปียวปิ่นปัวเลยก็หมายความพวกเฮาก็บ่มีการแพร่ออกสู่วงกว้างดังนั้นข้าพเจ้าคิดว่ามาตรการต่างๆที่ว่าคณะสปอคิดก็คือพรรคและรัฐบาลนี้เพิ่นจะออกมาค้นคว้าแนะนำนี้ครับเจ้าคิดว่าก็แม่นเพื่อรักษาผลประโยชน์ชีวิตอินทรีย์และก็ทรัพย์สินของพ่อแม่ประชาชนทั้งหมดนี่เฮ็ดจังได๋ให้พวกเฮานี่บ่มีการเพิ่มกรณีโควิด-19 อยู่ในพื้นแผ่นดินของพวกเฮาเจ้าขอขอบใจ